นายกล้าหาญสีทองท้วมปศุสัตว์จังหวัดหนองคายนำบริษัทเอกชนรับซื้อวัววากิวถึงฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมแนะนำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงวัววากิวกันมากขึ้นเพราะตลาดมีความต้องการสูงขายได้ราคาดีกว่าวัวไทยดั้งเดิมมีเท่าไหร่ขายได้หมดเลี้ยงโตไม่ทันกับความต้องการบริโภคด้วยซ้ำเมื่อปี2557เนี่ยเราได้สนับสนุนเพื่อยกระดับโคพื้นเมืองให้มีราคาขึ้นนะครับโดยใช้น้ำเชื้อวากิวนะครับมาผสมเพื่อผลิตลูกวากิวนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยความเข้มแข็งความสำเร็จเริ่มมองเห็นนะครับเพราะว่าเราใช้ตลาดนำการผลิตเรามีบริษัท2บริษัทคือ NK วากิวกับเอกสัตว์ฟาร์มเนี่ยรอที่จะรับซื้อลูกวากิวของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นชุดแรกในปี2567นะครับลูกโคหนองคายวากิวทั้งหมดเนี่ยบริษัทเอกสัตว์ฟาร์มมาซื้อในราคากิโลกรัมละถ้าเป็นแม่ชาโลเล่ก็คือกิโลกรัมละ115นะครับแต่ถ้าเป็นแม่บาร์มันก็110นะครับเพราะนั้นที่ว่าราคาวัวตกต่ำลองหันมาเลี้ยงวัวที่ผลิตเนื้อพรีเมียมเช่นวากิวก็เชิญชวนพี่น้องมาเลี้ยงช่วยกันครับคืออยากให้ส่งเสริมชาวบ้านทำวัวต้นน้ำนะครับว่าโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ด้วยบัววากิวเนี่ยเพราะว่าโอกาสมันมีนะครับแต่ว่าก็อยากให้ชาวบ้านเขาใส่ใจแล้วก็ศึกษาวิธีการเลี้ยงนิดนึงว่าทำยังไงน้ำหนักวัวถึงเยอะอย่างวันนี้มาชั่งดูเนี่ยวัว8เดือนเพิ่งได้130โลถ้า130โลถ้าเป็นวัวทั่วไปซื้อกันไม่เกิน 10,000 บาทนะครับประมาณสักเด็ดตัวเล็กกับเต็มที่เพราะว่าให้ 5-6,000 บาทถ้าวัวทั่วไปนะครับThank you.